คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมกะทิเพื่อสุขภาพกับอาหารคีโตนะครับและตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขมากกับการรับประทานผักในปริมาณเยอะๆนะครับเมนูสลัดแขกคีโตคุณผู้ชมครับพูดถึงสลัดนะครับมีทั่วไปเต็มไปหมดเลยแต่น้ำสลัดนี่สิคุณผู้ชมบางทีไม่มีความเป็นคีโตเท่าที่ควรแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถทำสลัดแขกรับประทานได้นะครับรสชาติอร่อยและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับในน้ำสลัดนั้นเราได้ไขมันคุณภาพดีมากทีเดียวจากกะทิอัมพวาครับรับรองคุณผู้ชมจะได้สลัดแขกแบบคีโตของแท้จริงๆครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเครื่องแกงที่มีขายตามตลาดนั้นไม่ได้มีความเป็นเครื่องแกงแบบคีโตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้พริกชี้ฟ้าแห้งก็ใส่ลงไปใส่เกลือป่นนิดนึงโขลกไปสักครู่หนึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วพอหอมๆเดี๋ยวเราก็จะได้เครื่องแกงสีแดงสวยพร้อมที่จะนำมาจัดการผัดให้เป็นน้ำสลัดแขกของเรานะคุณผู้ชมน้ำสลัดแขกแบบคีโตนะเริ่มต้นคุณผู้ชมครับน้ำมันรำข้าวน้ำไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมสีสันสวยๆนะกลิ่นก็หอมๆเสร็จแล้วก็จัดการผัดกับน้ำมันจนกระทั่งเครื่องแกงเนี่ยมีกลิ่นหอมในระหว่างที่ผัดเราก็จะหยอดกะทิลงไปทีละน้อยๆอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยคุณผู้ชมกะทิจึงขาวนวลไม่ข้นจนเกินไปและที่สำคัญตัวกะทิเนี่ยมีความมันกำลังดีเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเครื่องแกงที่เราโขกไว้ก็จะเข้ากันดีกับกะทิคุณผู้ชมดูสีสันเห็นไหมนี่เครื่องแกงแค่นี้นะคุณผู้ชมทำขึ้นมารับประทานก็ได้ทั้งครอบครัวเชียวนะจะบอกให้คนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผสมเริ่มเข้ากันเราก็จะเติมกะทิลงไปอีกจนกระทั่งหมดเลยเพราะน้ำสลัดของเราจะได้ไม่ข้นมากจนเกินไปน้ำมะขามเปียกเราใส่ลงไปด้วยแล้วก็น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลจากมะพร้าวทุกอย่างก็แบบเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วก็จัดการคนให้ละลายเข้ากันไม่ใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสีแดงแตกมันชวนรับประทานราดไปบนสลัดผักอุ้ย enjoy eating มากคุณผู้ชมใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ใครชอบน้ำสลัดแบบชุ่มฉ่ำมากหรือใส่นิดใส่หน่อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยวางคู่กันเลยคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะทราบว่าวิตามินจากผักสดไข่ต้มเต้าหู้มันฝรั่งล้วนครบคุณค่าอาหารตำรับโภชนาการและยิ่งมาเจอน้ำสลัดแขกแบบคีโตของเรานะคุณผู้ชมรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมกำลังดีจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าสนุกสนานกับการรับประทานผักมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันกำลังดีคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยได้ทั้งคาวหวานเลยนะครับคุณผู้ชมและในสัปดาห์หน้านะครับเป็นเดือนใหม่กับธีมใหม่อาหารจานคุณแม่จะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาคุณภาพที่แตกต่างความสดที่คุณพิสูจน์ได้